สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาวาดเป็นตัวการ์ตูนจากเรื่องจอมมารสู้งานนะครับชื่อว่าอะไรจี้จังนะครับพอดีมีน้องคนหนึ่งส่งลิงก์การ์ตูนมาให้ดูด้วยกลัวไม่รู้จักนะครับจริงๆแล้วหลายเรื่องที่น้องๆให้วาดแล้วไม่รู้จักก็ไม่ได้วาดให้นะครับเพราะว่าวาดไปก็ไม่ค่อยเข้าใจครับอันดับแรกนะครับวาดโครงหน้าเป็นวงกลมนะครับอันนี้เราใช้แอปสเก็ตบุ๊กนะครับเป็นวงกลมเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งนะครับแล้วก็วาดเป็นโครงหน้าคางจะอยู่ตรงกับเส้นที่เราแบ่งครึ่งพอดีนะครับถ้าเป็นหน้าตรงแล้วก็ทรงผมเป็นคล้ายๆผมหน้าม้าจากนั้นก็ตาจะอยู่เส้นประมาณนี้นะครับแล้วก็จมูกเสร็จแล้วก็เป็นปากตาก็จะเราอาจจะวาดเป็นโครงล่างของตาก่อนนะครับเป็นกลมๆให้รู้ตำแหน่งของตาแล้วเราค่อยมาใส่รายละเอียดนะครับก็จะเป็นขอบตาบนนะครับเข้มๆเราก็จะมีหางตาข้างนี้เหมือนกันนะครับเป็นขอบตาปนเข้มๆอันนี้จะขีดเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีเป็นหางตานะครับเอาอย่างลบมาลบนิดนึงเขียนมั่วไปนิดนึงแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะแบบเป็นช่วงหน้าผากช่วงหัวตานะครับแล้วก็จะเป็นคิ้วเป็นเส้นเล็กๆสงสัยจะลืมวาดแล้วก็ตาดำเป็นเกือบจะวงกลมนะครับเป็นวงรีนิดๆ นะครับก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าน้องมีน้องส่งลิงก์มาให้ดูอยากให้วาดนะครับดูแล้วก็โอเคครับเรื่องนี้ก็สนุกดีจอมมารสู้งานนะครับเสร็จแล้วก็มาใส่รายละเอียดทรงผมแล้วก็เป็นผมลงมานะครับจนคอใส่รายละเอียดทรงผมส่วนที่เหลืออันนี้เป็นส่วนที่เป็นภาพร่างนะครับก็ถ้าจะเป็นวาดพวกการ์ตูนอนิเมะอะไรพวกนี้ก็อาจจะใช้วิธีวาดบนแท็บเล็ตนะครับเพราะว่าวาดบนกระดาษมีแต่ปากกาหัวใหญ่ๆวาดไปก็จะเก็บรายละเอียดได้ไม่ค่อยดีนะครับทรงผมก็ขีดขึ้นไปจะย่อลงมานิดนึงแล้วก็มีแบบเป็นผมเปียนะครับออกมาด้านข้างจะอยู่ประมาณเดียวระดับเดียวกันอ
แล้วก็ปกเสื้อเป็นเสื้อลงมาก่อนนะครับแล้วค่อยวาดเป็นปกเสื้อนะครับมีโบด้วยโบที่หน้าอกก็วาดคร่าวๆไปก่อนตรงด้านในเสื้อแปลกๆนะครับมีแหลมๆด้วยก็จะประมาณนี้มีหน้าอกใหญ่มากตัวนี้คราวนี้ก็ทำให้จางๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเพิ่มเลเยอร์เสร็จแล้วก็มาวาดลงน้ำหนักกันจริงๆโดยการที่ซูมเข้ามานะครับอันดับแรกวาดตาก่อนเลยดีกว่าคือเรามีโครงสร้างแล้วเนาะพอจะให้วาดต่อมันก็วาดไม่ยากนะครับวาดลูกตาตัวนี้ชื่อจี้จังนะครับเป็นตัวละครที่อยู่ในร้านเบอร์เกอร์กับพระเอกนะครับไม่รู้ใช่นางเอกไหมเพราะมีตัวละครอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้กล้าพอดียังดูไม่จบนะครับแต่ก็เป็นตัวละครที่น่ารักดีตัวนี้ตานะครับตาตาเกือบจะกลมนะครับเอายางลบมาแต่งนิดนึงมีตาดำเล็กๆนะครับไม่ใช่ตาดำรูม่านตาเป็นเส้นที่ขอบตาด้านบนนิดนึงนะครับแล้วก็คิ้วคราวนี้ก็อีกข้างนึงวาดคล้ายๆกันนะครับขอบตาบนมีใครเคยดูเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าแล้วก็ตาดำนะครับเกือบจะกลมนะครับมือสั่นนิดนึงเดี๋ยวเอายางลบแต่งนะครับโอ้ยลบเยอะไปมือสั่นนิดนึง ได้ไหมเอ่ยตาไม่เท่ากันนะครับไม่เป็นไรแล้วก็เป็นร่องรอยของลูกตาไม่ใช่สิเป็นอะไรล่ะเป็นตรงหน้าผาก
เอายังลบๆนิดนึงปึ๊บนี่ด้วยแล้วก็ใช้ผู้กันเหมือนเดิมนะครับต่อมาก็วาดเป็นส่วนของทรงผมก็วาดไปตามเส้นที่เราร่างเอาไว้นะครับก็ยังไงดีล่ะน้องๆก็เดี๋ยวนี้มันมีการ์ตูนเยอะเนาะน้องๆก็ไปรู้จักการ์ตูนอะไรมาอีกเยอะแยะแล้วก็มาให้วาดมันก็จะติดตรงที่พี่ก็ไม่ค่อยได้ดูการ์ตูนนะครับช่วงนี้ทำงานอะไรหลายอย่างก็เลยไม่ค่อยมีเวลาดูการ์ตูนก็จะไม่ค่อยรู้จักการ์ตูนนะครับพอไม่รู้จักการ์ตูนน้องๆก็จะมาแบบว่าวาดตัวนี้ให้หน่อยเสร็จแล้วก็จะไม่รู้ว่าตัวไหนนะครับแล้วส่วนใหญ่จะมาแบบวาดตัวนี้ให้หน่อยเราก็จะหายสาบสูญไปเลยไม่รู้ว่าจะกลับมาดูไหมนะครับดังนั้นใครให้วาดอะไรก็รบกวนนะครับถ้าวาดแล้วก็ช่วยดูด้วยถ้าจะให้ดีก็ช่วยแชร์ด้วยนะครับเผื่อว่าเพื่อนๆมาเห็นจะได้แบบโอ้วาดแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะบางคนก็วาดถึงจะวาดแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปหาดูนะครับก็จะมาบอกให้วาดตัวเดิมๆซ้ำๆก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแต่ว่าถ้าจะให้วาดอีกก็ต้องรอเวลาสักระยะหนึ่งเนาะจะวาดเลยก็ไม่ได้มีเวลานะครับก็วาดตัวอื่นไปด้วยใครให้วาดตัวที่ไม่ถนัดก็จะยาวเลยครับกว่าจะมีเวลาวาดนะครับคือถ้าไม่ถนัดก็ยังไม่ได้วาดนะครับส่วนตัวไหนที่พอวาดได้ถ้าน้องๆให้วาดก็จะวาดให้นะครับใส่จมูกนี่เป็นจุดเดียวนะครับปากก็เดี๋ยวจะลดขนาดเส้นแล้วเดี๋ยวจะมาวาดปากทีหลังนะครับตอนนี้เราวาดทรงผมไปก่อนเพราะทรงผมมันอยู่ประบ่าพอดีมันมีความสำคัญต่อการวาดตรงบ่านะครับเราก็จะเก็บรายละเอียดตรงผมตรงนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็วาดตรงบ่าต่อเป็นปกเสื้อนะครับปกเสื้อกะลาสีชุดนักเรียนญี่ปุ่นข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงลงมาแล้วก็เป็นไหล่ปกเป็นแขนเสื้อนะครับแล้วก็เป็นหน้าอกใกล้เสร็จแล้วผมอันนี้ก็จะตรงขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ลงมาตรงๆโอ้เบี้ยวเอาใหม่นะครับมันรู้สึกว่าผมด้านนี้มันเล็กกว่า
นี้โบที่ติดผมนะครับโปรแกรมนี้แอปสเก็ตบุ๊กตัวนี้มันมีข้อเสียตรงที่มันไม่มีไอตัวคำสั่ง stable นะครับทำให้เราขีดเส้นแล้วมันแบบบางทีมันก็ไม่ตรงมันก็ไม่ปรับให้สมูทให้นะครับดังนั้นคนใช้แอปนี้อาจจะต้องมือนิ่งพอสมควรนะครับส่วนใครที่ใช้ iBit Paint ก็จะง่ายหน่อยต่อมาก็ปรับขนาดเส้นให้เล็กลงนะครับมาเก็บรายละเอียดส่วนอื่นๆอย่างเช่นปากปากก็จะเป็นปากยิ้มๆนะครับเบี้ยวด้วยเอาใหม่มีฟันนิดนึงแล้วก็เป็นลิ้นนะครับลิ้นสีแดงๆส้มๆคราวนี้ก็ลายที่ปกเสื้อลายที่คอเสื้อลายตรงนี้เราจะใช้เส้นที่เล็กลงนะครับโอ้สึกหนักลายสก็อตที่ที่โบที่เสื้อนะครับก็ไม่สึกหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็วาดแบบไม่ต้องเหมือนมากนะครับคราวนี้ปิดตาเลเยอร์ที่ล่างนะครับเป็นไงครับใกล้เคียงแล้วยังเอ่ยอาจจะดูไม่ใกล้เคียงเท่าไหร่นะครับคราวนี้ก็เรามาใช้เลเยอร์ใหม่เลเยอร์ข้างล่างนะครับผสมสีเป็นสีออกชมพูส้มๆผสมให้ใกล้เคียงนะครับเอาเป็นว่าเป็นสีนี้แล้วกันคราวนี้เราก็มาลงสีกันนะครับเอาเส้นใหญ่หน่อยแต่ใหญ่ๆมากนะเดี๋ยวมันจะไปเลอะส่วนอื่นตรงมุมแหลมๆเราก็อาจจะทำให้เส้นเล็กๆนะครับมาระบายก็แอปที่ใช้ในการวาดรูปบนแท็บเล็ตนะครับก็จะใช้แค่2แอปนะครับมี Sketchbook กับ iBit Paint นะครับก็จะผัดกันสอนแอปทั้ง2นี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ว่าเรื่องไหนจะวาดเรื่องแอปไหนจะวาดเรื่องอะไรนะครับหรือจะวาดการ์ตูนอะไรก็จะผัดกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เลือกว่าจะเอาแอปไหนตลอดคือมันก็มีดีของมันทั้งคู่ครับ
แต่ติดอยู่ที่ว่าความดีบางอย่างมันก็มีแค่ในแอปของมันเองอย่างแอปนี้ก็มีข้อดีตรงที่ล็อกเลเยอร์ได้นะครับซึ่ง iBit Paint ก็จะมีเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งซึ่งยังทำไม่เป็นนะครับก็เลยยังไม่ถนัดตรงนั้นการลงสีของ iBit Paint ก็ทำให้ลงได้แค่แบบสีพื้นๆ นะครับถ้าแบบต้องมีการพ่นสีการอะไรพวกนี้ก็จะยังไม่ถนัดซึ่งถ้าทำน้ำหนักสีแบบสีไล่กันก็ยังไม่ถนัดกับแอป iBit Paint นะครับแต่ว่าแอปนี้เดี๋ยวทำให้ดูว่าระบายสีผมเสร็จแล้วทำผมแบบวิ้งๆอะไรพวกนี้ยังไงนะครับโอ้โหเก็บรายละเอียดให้หมดเอาอย่างลบมาลบนิดนึงโอเคอันนี้เป็นเลเยอร์ของที่เป็นทรงผมนะครับคราวนี้ก็เราลงสีพื้นของทรงผมเรียบร้อยแล้วต่อไปสิ่งที่เราจะทำคือการล็อกเลเยอร์นะครับนี่ครับคลิกสังเกตตรงเลเยอร์มันจะมีเครื่องหมายล็อกพอถูกล็อกแบบนี้แล้วเราจะเนี่ยครับไประบายข้างนอกไม่ได้ละทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่แค่ในนี้คราวนี้เราก็จะระบายน้ำหนักที่เป็นเงานะครับมันก็จะระบายง่ายขึ้นเพราะว่ามันจะไม่เลอะออกไปข้างนอกนะครับตรงนี้แหละครับที่เป็นความสามารถของแอปนี้ที่ยังหาวิธีทำใน iBit Paint ไม่ได้นะครับถ้าหาเจอใน iBit Paint แล้วก็ iBit Paint จะเก่งกว่าแอปนี้ทันทีแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับก็เราก็จะใช้สลับกันไปเรื่อยใครที่ใช้ iBit Paint แล้วรู้วิธีในการจัดการเรื่องการระบายสีของแต่ละเลเยอร์ไอการล็อกเลเยอร์นี้ก็ไปแชร์ได้ที่ Facebook Group ของเรานะครับจะได้ตามไปดูนะครับไปแบ่งปันกันได้นะครับที่ Facebook Group น้องๆวาดรูปแล้วอยากเอาไปโชว์ก็ได้นะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยโพสต์กันได้ตามสบายนะครับขออย่างเดียวอย่าทะเลาะกันนะครับคุยกันดีๆเนาะ
ก็ใส่ลวดลายของผมลงไปนิดๆหน่อยๆนะครับต่อมาเราก็จะใช้หัวแปรงที่เป็น Airbrush นะครับแล้วก็ดูดสีมานิดนึงเพื่อที่จะทำให้มันขาวขึ้นเพราะเราจะใช้ Airbrush ในการทำน้ำหนักของผมนะครับหัวใหญ่อีกนิดนึงเนี่ยครับใช้แอร์บัดปาดผ่านๆไปนะครับแล้วก็ไปทำฟุ้งๆตรงขอบเสร็จแล้วเราก็จะอาจจะแบบไปปัดตรงส่วนไหนที่เราอยากให้มีแสงรู้สึกว่าเป็นแสงอะไรพวกนี้นิดนึงนะครับคราวนี้ก็ผสมให้เป็นขาวขึ้นปรับหัวให้เล็กลงแล้วก็ไปปัดๆในส่วนที่เป็นไฮไลท์ของผมนะครับคราวนี้ก็ขาวไปเลยแล้วก็หัวแปรงก็เล็กลงอีกนะครับประมาณนี้นะครับทรงผมคราวนี้ปลดล็อกนะครับมาระบายในส่วนของเสื้อเราจะใช้เลเยอร์เดียวกันกับทรงผมเลยนะครับเสื้อผ้าเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้ทับกันนะครับเนี่ยครับเสื้อตรงส่วนนี้นะครับมันไม่มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรงผมดังนั้นเราก็จะสามารถแบบใส่น้ำหนักใส่อะไรได้โดยที่มันไม่เลอะไปโดนกันนะครับคืออยู่เลเยอร์เดียวกันหรือคนละเลเยอร์ก็มีผลคล้ายๆกันนะครับไม่เสียหายอะไรมากที่สำคัญแอปนี้สามารถทำเลเยอร์ได้น้อยกว่าแอป iBit Paint นะครับ iBit Paint สามารถวางเลเยอร์ได้เยอะกว่า80กว่าเลเยอร์นะอันนี้10เลเยอร์ก็คงไม่ไหวละคราวนี้ก็เอาเป็นสีที่เข้มขึ้นระบายในส่วนที่เป็นน้ำหนักเงาอันนี้ก็เป็นส่วนที่เป็นน้ำหนักเงาเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่ได้ระบายตามตัวอย่างหรอก
ือรู้สึกว่าตรงไหนคนเป็นน้ำหนักเงาก็จะระบายไปนะครับก็จะประมาณนี้สำหรับเลเยอร์นี้ก็ล็อกเอาไว้นะครับไม่ยุ่งกับมันแล้วเดี๋ยวยุ่งนิดนึงยุ่งนิดนึงคือส่วนของลวดลายเส้นผมอะไรพวกนี้ยังใส่เพิ่มเติมได้นะครับอีกนิดนึงจะได้ดูแบบผมแบบมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับต่อมาอีกเลเยอร์นึงจะใช้เป็นสีผิวนะครับสีผิวก็จะเอาเป็นสีส้มอ่อนอ่อนอ่อนมากๆเลยจีจังนี่เป็นคนผิวขาวก็ระบายไปเลยนะครับส่วนของลูกตาเดี๋ยวเรามาจัดการมันอีกทีนึงระบายทับไปเลยนะครับเป็นสีพื้นไปเลยใช้เป็นปรับหัวให้เล็กลงแล้วก็มาเก็บรายละเอียดนะครับคราวนี้ก็ล็อกเลเยอร์นะครับปึ๊กใช้หัวแอร์บัชเสร็จแล้วก็ปรับสีให้อ่อนลงนิดนึงหัวให้ใหญ่ขึ้นฟุ้งๆแล้วก็มาระบายในส่วนของโครงของหน้านะครับให้แบบดูแบบมีไล่สีน้ำหนักแบบเป็นผิวขาวที่ดูมีโทนสีนะครับนิดนึงคราวนี้ก็กลับมาใช้หัวผู้กันเหมือนเดิมนะครับใช้สีที่เข้มขึ้นเพื่อระบายในส่วนที่เป็นน้ำหนักเงานะครับหัวแปรงใหญ่ไปปรับขนาดหัวแปรงให้เหมาะสมนะครับตามความถนัดของเราเลยแล้วก็ระบายไปนะครับจี้จังตรงคอนี่ก็จะเป็นแบบน้ำหนักเงาไปเลยนะครับคราวนี้ก็ผสมสีให้ออกชมพูนิดนึงแล้วก็เอาเป็นชมพูออกส้มๆใช้แอร์บัชนะครับ
พ่นตรงส่วนที่เป็นแก้มแก้มก็จะออกชมพูละเลื่อนะครับคราวนี้ใช้หัวปากกาแล้วก็ใช้สีขาวระบายในส่วนของตาขาวแล้วก็ผสมเทาแบบเป็นเทากึ่งฟ้าๆนะครับเพื่อระบายตรงส่วนของเงาของเปลือกตานะครับคราวนี้ก็สร้างเลเยอร์ใหม่เพื่อระบายตาดำตาดำก็จะเป็นสีน้ำตาลนะครับเราจะใช้เป็นน้ำตาลเข้มลงไปก่อนมันเป็นเลเยอร์ที่อยู่ด้านบนของผิวหน้านะครับใช้น้ำตาลเข้มลงไปก่อนต่อมาก็จะเป็นใช้หัวแอร์บัชนะครับปรับให้เล็กๆปรับสีให้อ่อนลงแล้วก็เอามาพ่นแล้วก็ทำให้สว่างๆนะครับเป็นสีแบบไฮไลท์ของดวงตาจากนั้นไปที่เลเยอร์ของเส้นที่เราตัดเส้นไว้เลยนะครับใช้สีขาวแล้วก็ทำเป็นไฮไลท์ของดวงตานะครับแล้วก็กลับมาเลเยอร์ดวงตาอีกทีนึงเพื่อระบายส่วนของฟันจริงๆแล้วยังไม่ระบายฟันดีกว่าเราระบายในส่วนของปากก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาระบายฟันทับอีกทีนึงไม่งั้นเราต้องมาบรรจงระบายซึ่งจะยุ่งยากนะครับครับแล้วก็ผสมสีให้เข้มขึ้นปรับหัวแปรงให้เล็กลงนิดนึงสมสีให้เข้มขึ้นปรับหัวแปรงให้เล็กลงเพื่อที่จะระบายตรงช่องเล็กๆได้ง่ายขึ้นนะครับ
แต่ถ้าหัวแปลงเล็กมากก็ระบายยากนะครับมันจะไม่เรียบสักทีคราวนี้ก็เข้มอีกอันนี้ความอิ่มสีเอาเข้มอีกนิดนึงอันนี้ถือเป็นการวาดรูปและระบายสีที่ค่อนข้างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็ฟันขาวโอเคไม่เอ่ยต่อไปก็เพิ่มไม่ต้องเพิ่มเลเยอร์ก็ได้ใช้สีที่เป็นสีเขียวนะครับเขียวอ่อนอมฟ้านิดนึงโอเคเอาสีประมาณนี้แหละระบายระบายในส่วนผ้าพันคอนะครับโอ้เลอะเราก็จะซูมเข้ามาให้ใหญ่ๆแล้วก็ระบายก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะเห็นรายละเอียดเยอะกว่าแล้วก็ทำให้เราสามารถระบายได้นิ่งขึ้นนะครับคราวนี้ก็ผสมสีให้เข้มขึ้นนิดนึงเพื่อเป็นสีของเงาแล้วเราก็ระบายในส่วนที่เป็นเงานะครับตัวจี้จังของเราก็จะเป็นตัวการ์ตูนที่แอบชอบพระเอกนะครับซึ่งยังดูไม่เท่าไหร่ก็จะดูยังไม่รู้นะครับว่าจี้จังนี่เป็นนางเอกหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆแล้วบ้านจีจังนี้แผ่นดินไหวบ่อยมากนะครับดูตอนแรกๆต่อมาใช้สีขาวสีขาวระบายตรงลายของเสื้อนะครับโอ้เลอะขอล็อกแป๊บหนึ่งมันจะได้ไม่เลอะไปข้างนอกส่วนที่ระบายสีนะครับต่อมาก็เป็นสีเทาสีเทาระบายในส่วนที่เป็นเงา
ปเกือบเสร็จแล้วนะครับต่อมาเหลือตรงโบนะครับทั้งโบที่เสื้อแล้วก็โบที่หัวโบที่เสื้อจะใช้เป็นสีเดี๋ยวเพิ่มเลเยอร์นะครับแล้วก็ใช้เป็นสีเขียวฟ้าฟ้าแต่ว่าเป็นเขียวแก่หน่อยนะครับกับสีแดงลดขนาดลดหัวปากกานิดนึงนะครับคราวนี้ก็ใช้สีเป็นสีชมพูบานเย็นค่อยระบายนะครับตรงนี้จริงๆก็ค่อยๆระบายทุกที่นะครับไม่งั้นงานเราจะเสียวันนี้กะจะวาดการ์ตูนง่ายๆอะไรให้น้องๆดูนะครับแต่พอดีว่ามีน้องส่งลิงก์เรื่องนี้มาให้ดูเพื่อที่จะให้วาดจี้จังก็เลยโอเคดูแล้ววาดให้ดูก่อนก็ได้ต่อมาก็ใส่น้ำหนักเงานะครับโอ้ยดูดสีเขียวมาแล้วก็ผสมให้เข้มขึ้นทำน้ำหนักเงาล็อกเลเยอร์นิดนึงปึ๊กจะได้ไม่เลอะนะครับลำพังแค่ให้ตีกันระหว่างเขียวกับแดงตรงนี้ก็ยากแล้วนะครับดูดสีแดงเพื่อที่จะเอาตรงนี้คืนนะครับเมื่อกี้เขียวมันเลอะเข้ามาปึ๊กปึ๊กปึ๊กโอเคแล้วอย่างเหลือด้านบนนะครับสีน้ำเงินเข้มเข้มแล้วเราก็จะเสร็จภาระ
การวาดจี้จังแล้วนะครับปึ๊ด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 เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปสร้างเลเยอร์ใหม่ไว้ล่างสุดเลยเพื่อทำเป็นแบ็กกราวด์นะครับแบ็กกราวด์สีอะไรดีเป็นสีชมพูอ่อนๆแล้วกันย่อเล็กลงแล้วก็ใช้เป็นหัวผู้กันนี้แล้วกันนะครับทำขนาดใหญ่ๆเอาชมพูอ่อนลงอีกนิดเนี่ยครับมันอยู่เลเยอร์ล่างสุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถระบายไปได้เลยปึ๊บ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 แล้วเดี๋ยวจะใช้แอร์บัดมาพ่นให้แบบเป็นสีชมพูอ่อนๆ อีกนะครับเปลี่ยนหัวแป้งเป็นแอร์บัชหัวใหญ่หน่อยแล้วก็ใหญ่อีกนิดให้แบบสีไม่เรียบเกินไปนะครับดูมีน้ำหนักเราก็จะพ่นไปนะครับครับหัดใช้หัวบัชที่แตกต่างออกไปเราก็จะได้ผลงานที่หลากหลายนะครับแต่จริงๆหัวบัชมีหลายแบบมากเลยแล้วก็เอาแบบเข้าไปขาวเลยนะครับเพื่อจะมาพ่นบางส่วนเท่านี้น่าจะโอเคแล้วนะครับสำหรับจี้จังเดี๋ยวปิดเครื่องมือให้ดูนะครับนี่เต็มๆเลยโอเคไหมครับอาจจะไม่ค่อยเหมือนนะแต่ว่าก็ประมาณนี้ละสำหรับจี้จังก็เสร็จเรียบร้อยนะครับจี้จังจากการ์ตูนเรื่องจอมมารสู้งานนะครับคลิปนี้ดูเหมือนจะใช้เวลาเยอะพอสมควรเลยก็ถ้ายังไงก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับ